สิทธัตถ์คือบำเพ็ญบารมีทานบารมี1นะพระองค์บำเพ็ญทานบารมี2ทรงบำเพ็ญศีลบารมี3พระองค์ทรงบำเพ็ญเนคขมะบารมี4พระองค์บำเพ็ญปัญญาบารมีต่อไปคนมีปัญญาจะได้ผลมากต้องมีวิริยะบารมีวิริยะนั้นจะได้รับอานิสงส์มากต่อเมื่อมีขันติบารมีคนที่มีขันตินั้นจะมีอานิสงส์มากก็ต่อเมื่อมีสัจจะคนที่มีสัจจะนั้นจะต้องมีอธิษฐานผู้ที่มีอธิษฐานต้องมีเมตตาผู้ที่มีเมตตาต้องไม่ยึดติดไม่ยึดข้องเรียกว่าอุเบกขาเพราะฉะนั้นบารมีธรรมทั้ง10ประการเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณคือบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นๆข้อปฏิบัติที่ให้ถึงเป้าหมายนั้นก็ย่อมมีอยู่ชั้นใดก็เหมือนกับทางโลกที่ทำมาหากินจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแนวทางวิถีชีวิตของเขานั้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติจึงสมควรแก่ผลที่เขาได้รับนั้นๆในทางธรรมก็เหมือนกันกุศลจิตก็เหมือนกันผู้ที่จะมีกุศลจิตที่มีคุณมากเป็นกุศลจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากุศลจิตเหล่านี้ก็ต้องผ่านการอบรมกุศลจิตเหล่านี้ต้องผ่านการสั่งสมที่เรียกว่าบารมีไปแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าที่พระองค์จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็สั่งสมบารมีมาเหมือนกันครั้งก่อนๆเคยเอาเช่นศีลบารมีทานบารมีมากล่าววันนี้ก็ขอกล่าวถึงพระปัญญาบารมีบ้างว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาของพระองค์นั้นเป็นปัญญาที่ว่องไวผู้ที่จะมีปัญญาได้ไวได้คล่องแคล่วผู้นั้นพิจารณาเรื่องอนิจจังมากใครอยากฉลาดเยอะๆนะพิจารณาเรื่องอนิจจังมากคนนั้นจึงจะมีปัญญาเล่นปัญญาไวที่เรียกชวนะปัญญาผู้ที่พิจารณาอนิจจังอะไรอนิจจังโอ้ทุกสิ่งอนิจจังหมดแหละสิ่งไหนบ้างตาก็เป็นอนิจจังสีที่เห็นก็เป็นอนิจจังหูก็เป็นอนิจจังเสียงที่ได้ยินก็เป็นอนิจจังไม่มีคำไหนที่จะก้องอยู่ตลอดเวลาแต่ละคำมีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นอนิจจังก็คือที่ใช้คำว่าอนิจจังเพราะว่ามีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หมดไปสิ่งใดเมื่อจากเดิมไม่มีแต่มีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปลักษณะที่มีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เขาเรียกว่าอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมีความบีบคั้นอยู่ในตัวฉะนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะไม่ควรค่าแก่การยึดถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้ฉะนั้นสังขารทั้งหลายก็เหมือนกับต้นกล้วยนั่นแหละก็เคยเห็นต้นกล้วยนะเอาต้นกล้วยมาทำเป็นเสาบ้านได้ไหมไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีแก่นต้นกล้วยไม่มีแก่นก็ลองดูนะถ้าจะเอามาทำเป็นเสาบ้านก็ต้องถากให้มันเป็นเหลี่ยมหรือเป็นกลมนะไปเห็นต้นกล้วยต้นหนุ่มงามตรงเด้งเนี่ยนะยาวสักหลายๆเมตรหน่อยก็ตัดหัวตัดท้ายแม้ฟันชับเดียวเข้าไปเนี่ยโคนก็ขาดฟันก็ไปอีกชับหนึ่งปลายก็ขาดโอ้ตัดง่ายลอกออกมาทีละกาบกระพี้ยังหาไม่เจอเลยนะไม่ต้องพูดถึงแก่นสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันสังขารทั้งหลายไม่มีแก่นแต่มีอยู่นะสังขารเหล่านี้มีอยู่แต่ไม่เที่ยงมีแล้วก็หมดไปเพราะความรู้เหล่านี้เนี่ยถ้าผู้ใดอบรมสะสมมากจะทำให้มีปัญญาไวสามารถที่จะหยั่งถึงในสรรพสิ่งได้พระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาว่องไวขนาดนี้แหละแล้วก็ปัญญาของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะในอดีตชาติพระองค์ก็สั่งสมพระปัญญามาแล้วจึงได้มีพระปัญญาอย่างมากมายในอดีตชาติแต่สมัยเป็นเด็กเล็กๆเด็กอายุ7ขวบแก้ผ้าตอบปัญหาระดับพระราชาได้
ก็คือคนที่มีปัญญาสะสมมานานเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นอันของเราทั้งหลายถ้าเราสะสมปัญญาพบต่อไปพบต่อไปอีกนานไหมจะอยู่อีกกี่ปีดินะอย่าไปคิดว่ามันยาวนะพบต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีก็สะสมให้ชีวิตไปเถอะบางคนก็บอกโอ้ชาตินี้เกิดมาทุกข์เหลือเกินท่านเอ้ยเออนั่นแหละถ้าไม่ทำบุญไว้อีกนะชาติหน้าทุกข์กว่านี้อีกมันลดไปเรื่อย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 เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตชีวิตของสัตว์ทั้งหลายชีวิตเที่ยงมีไหมไม่มีเนาะชีวิตนี้น้อยนะเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าปัญญาของพระองค์นั้นมีตั้งแต่สมัยอดีตชาติเรื่องในอดีตได้กล่าวถึงปัญญาของพระผู้มีพระภาคว่าในส่วนอดีตนั้นมีพระราชาชื่อว่าพระเจ้าธนัญชยโกรัพยะเสวยราชสมบัติในอินทปัตนครแคว้นกุรุเป็นพระราชานะเป็นพระราชาปั๊บมีปุโรหิตปุโรหิตที่ปรึกษาเนี่ยหรือเป็นอาจารย์ของพระราชาชื่อว่าสุจีรตะสุจีรตะพราหมณ์นี้ก็เป็นผู้ว่ากล่าวสั่งสอนอัตธรรมของพระองค์มีพระราชาแม้แต่พระราชาก็ยังมีคนแนะนำมีคนสั่งสอนเหมือนกันพระราชานั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลมีทานเป็นต้นทรงครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมเรียกว่าหลักการบริหารทั่วไปพระราชาพระองค์นี้ปกครองมิให้ขาดตกบกพร่องทีนี้วันหนึ่งพระองค์นั้นจะทรงถกปัญหาชื่อว่าธรรมยาคะคือปัญหาเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็เลยเชิญสุจีรตพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ให้นั่งบนอาสนะทำสักการะแล้วก็ถามปัญหาอาจารย์ก็คือมีการเชิญอาจารย์มาเลี้ยงดูอย่างดีก่อนเลี้ยงดูเบ็ดเสร็จแล้วก็ถามปัญหาเขาถามปัญหาว่าวันหลังโยมก็เอามาถามแบบนี้มั่งก็ได้นะไม่เป็นไรตอบไม่ได้เดี๋ยววันหลังเอามาตอบตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้ถ้าเราเอามาถามมั่งก็แจ๋วเลยบอกว่าคำถามเขามีว่าท่านอาจารย์สุจีรตะเราทั้งหลายได้ราชสมบัติและได้ความเป็นใหญ่แล้วเรียกว่ามียศมีตำแหน่งปกครองบ้านปกครองเมืองหมดแล้วยังปรารถนาจะได้ความเป็นใหญ่ยิ่งขึ้นอ่ะอยากโตมากยิ่งกว่านี้จะทำยังไงว่างั้นเถอะเพื่อปราบดาพิเศษครอบครองพื้นแผ่นปฐพีปกครองบ้านเมืองขนาดนี้ถ้าอยากจะปกครองระดับโลกเนี่ยจะทำยังไงแต่การปกครองนั้นต้องเป็นโดยธรรมไม่ใช่โดยอาธรรมมาสอนให้รบไม่ได้นะการปกครองทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นโดยธรรมะเราหาชอบใจอธรรมไม่อธรรมก็คืออกุศลดูก่อนท่านอาจารย์สุจีรตะการประพฤติธรรมเป็นกิจของพระราชาโดยแท้อันกิจก็คือหน้าที่ของพระราชาก็เป็นผู้ที่หนักแน่นในธรรมมั่นคงในธรรมเมื่อพระราชาประพฤติธรรมสนมกำนันนางในก็จะประพฤติธรรมด้วยเมื่อพระราชาประพฤติธรรมเหล่าอมาตย์ข้าราชการก็ประพฤติธรรมด้วยเมื่อพระราชาประพฤติธรรมชาวชนบทแว่นแคว้นก็จะประพฤติธรรมด้วยดูก่อนท่านอาจารย์สุจีรตะเราทั้งหลายจะไม่ถูกนินทาในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเหตุใดทำยังไงนะเกิดมาในชาตินี้คนจะได้ไม่ตำหนิแล้วก็ชาติหน้าต่อไปใครก็ไม่ว่าร้ายใครก็ไม่นินทาและจะได้รับเกียรติยศในเทวดาและมนุษย์ด้วยเหตุใดขอท่านจงบอกเหตุนั้นบอกเหตุนั้นแก่เราดูก่อนพราหมณ์เราปรารถนาจักกระทำตามอัตและธรรมะเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกอัตถะบอกธรรมะนั้นเถิดเรียกว่ามาถามข้อประพฤติข้อปฏิบัติจะปฏิบัติตัวยังไงจึงจะได้ยศมากยิ่งขึ้นไปอีกจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะไม่มีใครนินทาไม่มีใครว่าร้ายจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเป็นไปตามอัตตามธรรมเรียกว่าได้รับสาระประโยชน์อย่างเต็มที่ดูก่อนพราหมณ์เราปรารถนาจักกระทำด้วยสมาทานแล้วประพฤติด้วยนะอยากฟังข้อปฏิบัติแล้วเอามาปฏิบัติเอามาใช้ในชีวิตได้จริงๆซึ่งอัตถะคือผลวิบากแห่งธรรมะซึ่งเหตุแห่งผลนั้นและยังอัตถะธรรมะนั้นให้เกิดขึ้นด้วยสามารถปฏิบัติเหตุและอยากให้ผลเกิดด้วยถามข้อปฏิบัติอย่างนี้ขึ้นเมื่อเราปรารถนาจะขึ้นสู่หนทางอันยังให้สัตว์ถึงพระนิพพานโดยสะดวก
เป็นผู้หาปฏิสนธิไม่ได้ก็คือข้าพเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะพ้นจากการเกิดของเราตอบได้ไหมถ้าพระราชาเขามาถามเราอย่างนี้เอ๊ะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจากการเกิดปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้ามีคนมาถามเราบอกเขาว่ายังไงดีพวกกันเอาปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เลยเนาะงั้นก็พอได้แล้วบอกมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่เคยฟังมาเลยเนี่ยตอบได้ไหมปัญหานี้แล้วตอบได้นี้คิดว่าเราจะตอบยังไงให้เขาเอาไปใช้ปฏิบัติได้เลยต้องปฏิบัติในสุจริต3ให้ได้ก่อนเนาะสุจริตก็แปลว่าความประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางใจเออถ้าทำดีอย่างนี้แล้วจะทำไงต่อทำดีขนาดนี้แล้วเอาสมมติเราก็กายเราก็ดีแล้วใช่ไหมนั่งกันอยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้ววาจาก็ดีแล้วไม่พูดสักคำเลยคิดดูนะแล้วจิตนี่ก็นั่งฟังอย่างเดียวจะให้มันดีกว่านี้ขึ้นต่อไปทำยังไงอีกพันถ้าหากว่าเราได้ความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้เรื่องของชีวิตสามารถที่จะแยกย่อยเรื่องของชีวิตได้อย่างละเอียดโดยแง่มุมต่างๆการแยกย่อยเรื่องชีวิตโดยแง่มุมต่างๆสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือชีวิตของเราอย่าลืมนะบุญกับบาปส่วนไหนเป็นส่วนบุญส่วนไหนเป็นส่วนบาปส่วนไหนเป็นอัพยากตธรรมต้องแยกแยะได้แยกแยะว่าอะไรคือกรรมอะไรคือผลของกรรมนั่งอยู่นี่มีกรรมไหมนั่งอยู่นี่มีกรรมอะไรเป็นกรรมเจตนานะเป็นกรรมเจตนาอย่างไรจึงจะเป็นกรรมเจตนาที่คิดเพื่อที่จะฟังนี่แหละเจตนาที่คิดตัวนี้แหละคือตัวกรรมเจตนาที่ใครจะรู้ใครจะฟังเจตนาตัวนี้เป็นเจตนากรรมกรรมตัวนี้ให้ผลอย่างไรเจตนาตัวนี้ผลของเขาบางอย่างก็เป็นที่ธรรมเวทนียกรรมไม่เมื่อวานว่าไปแล้วนะเจตนาตัวนี้ที่ตั้งอกตั้งใจนะไอ้ตัวเจตนาตัวนั้นบางอย่างให้ผลในชาตินี้บางอย่างให้ผลในชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปนี่คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นวิบากบางอย่างนะเช่นโสตวิญญาณก็เป็นผลของกรรมในอดีตกรรมในอดีตโสตวิญญาณนะเดี๋ยวจะว่าเสียงอาตมาก็เป็นผลของกรรมอีกยุ่งเลยเสียงที่ดังๆนี่ผลของเครื่องเสียงแต่ว่าไอ้โสตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผลของกรรมจิตนึกคิดพอฟังปุ๊บคิดต่อไปอีกทำกรรมใหม่อีกแล้วไปไหนดีแสวงหาพบใหม่อยู่เรื่อยนะเออนะเจตนากรรมนี่เกิดขึ้นในจิตของผู้ใดผู้นั้นแสวงหาพบใหม่แล้วแสวงหาพบใหม่ทุกๆเจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาและใจขนาดนั่งนี่นึงยังเป็นกรรมอ่ะคิดดูไม่ต้องกล่าวถึงพูดนั่งเฉยๆเนี่ยบอกว่าฉันจะไม่ทำกรรมหน่อยฉันจะนั่งเฉยๆนี่แหละจะได้ไม่เป็นกรรมนั่นก็กรรมเหมือนกันเพราะขณะนั้นก็เป็นเจตนาที่คิดนึกแบบนั้นเพราะปัญหานี้ที่พระราชาถามสุจิรพราหมณ์เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งเป็นวิสัยหรือแปลว่าเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นปัญหาระดับพระพุทธเจ้าตอบเพราะฉะนั้นควรที่จะถามพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อพระสัพพัญญูพุทธเจ้าไม่มีก็ควรถามพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงจะตอบปัญหาลักษณะนี้ได้ก็เพราะสุจีรตัปปุโรหิตมิใช่พระโพธิสัตว์จึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยถวายได้เมื่อไม่สามารถก็ไม่ทำการถือตนว่าเป็นบัณฑิตก็ไม่อวดอ้างสรรพคุณที่ไม่มีอยู่จริงนะก็เลยกราบทูลความที่ตนไม่ทราบว่าขอเดชะพระขติยราชพระองค์ทรงปรารถนาจะปฏิบัติตามอัตและตามธรรมะใดนอกจากวิทูรพราหมณ์แล้วไม่มีใครอื่นที่จะสมควรชี้แจงอัตถะและธรรมะนั้นได้ถ้าหากว่าไม่ใช่วิทูรพราหมณ์หรือวิทูรบัณฑิตผู้ที่จะตอบปัญหานี้ไม่ได้หรอกว่างั้นเขาไม่บอกตรงๆว่าข้าพเจ้าตอบไม่ได้หรอกเขาบอกว่ามีคนที่ตอบได้อยู่แปลตรงๆว่าข้าพเจ้าตอบไม่ได้ดูก่อนมหาราชเจ้าปัญหานี้ไม่ใช่วิสัยของคนเช่นข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นเบื้องต้นเบื้องปลายของปัญหาเหล่านั้นเลยเข้ามาถามว่าปัญหาจะปฏิบัติตามอัตตามธรรมอัตถะมีกี่อย่างอัตถะ
คำว่าอัฏฐะอัฏฐะมีอยู่5อย่างด้วยกันธรรมะมีอยู่5อย่างเพราะฉะนั้นอัฏฐะนะ1สิ่งที่เกิดด้วยปัจจัยอะไรก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยประชุมขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าอัฏฐะ1 2นิพพานนิพพานก็ชื่อว่าเป็นอัฏฐะแต่เป็นอัฏฐะที่ควรปฏิบัติควรประพฤติให้ถึง3วิบากจิตพวกวิบากทั้งหลายก็เป็นอัฏฐะเหมือนกันกิริยาจิตก็เป็นอัฏฐะฉะนั้นแม้กระทั่งวิบากจิตพวกนี้ยังเป็นอัฏฐะทีนี้แล้วธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือตัวปัจจัยสิ่งใดที่ทำให้ผลเกิดขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะอริยมรรคก็เป็นธรรมะกุศลและอกุศลก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะเนี่ยจึงกว้างขวางมากอยากรู้อัฏฐะอยากรู้ธรรมะฉะนั้นคำว่าธรรมะนั้นจึงไม่ใช่ของง่ายนะก็คือพวกกุศลอกุศลอัพยากตะนั่นแหละอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรเป็นสุขเวทนาอะไรเป็นทุกขเวทนาอะไรเป็นอุเบกขาเวทนาฉะนั้นปัญหาเหล่านี้นั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าผู้ที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็มีแต่ราชปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีชื่อว่าวิฑูรพราหมณ์เขาจะพึงเฉลยปัญหานั้นได้เว้นเขาเสียแล้วใครอื่นก็ไม่สามารถที่จะแสดงอัตถธรรมะที่พระองค์ทรงปรารถนาจะกระทำได้ตอบไม่ได้หรอกพระราชาฟังถ้อยคำของสุจิรตพราหมณ์แล้วก็เลยสั่งว่าท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบไปยังสำนักของวิฑูรพราหมณ์เถิดมีพระประสงค์จะส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์สุจิรตมาเถิดท่านเราจะส่งท่านไปยังสำนักของวิฑูรพราหมณ์ท่านจงนำเอาทองคำแท่งนี้ไปมอบให้เพื่อรับคำอธิบายซึ่งอัดและทำเอาทองนี้ไปเอาไปบรรณาการเขาเสร็จแล้วก็สั่งให้เอาแผ่นทองเนี่ยมีราคา 100,000 มาตีเป็นแผ่นแล้วก็จารึกคำวิสัชนาปัญหาเขียนปัญหาลงไปในแผ่นทองเสร็จแล้วเอาแผ่นทองเนี่ยนะเอาปัญหาเนี่ยไปถามเสร็จจารึกเขียนลงในแผ่นทองเลยเหมือนกันแล้วก็ให้จัดยานพาหนะสำหรับเดินจัดพลนิกายสำหรับเป็นบริวารแล้วก็จัดเครื่องราชบรรณาการเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งไปในขณะนั้นทีเดียวอยากจะรู้ว่าปัญหานี้ใครจะตอบได้ขนาดปุโรหิตเป็นใหญ่เป็นโตในระดับบ้านเมืองยังตอบปัญหาอันนี้ไม่ได้ก็เลยส่งไปส่วนสุจิรพราหมณ์ก็ออกจากนครอินทปัตแล้วก็ตรงไปยังพระนครพาราณสีทีเดียวไม่คือพอออกจากเมืองปั๊บไม่ดิ่งไปหาเมืองพาราณสีเลยแต่เขารู้ว่าบัณฑิตมีอยู่ในที่ไหนที่ไหนเขาก็ไปที่นั้นแหละบัณฑิตโอ้บ้านโน้นมีบัณฑิตมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นนักปราชญ์เข้าไปหานักปราชญ์คนนั้นก่อนไปถามปัญหาก่อนทีนี้ก็ไปจนทั่วก็ไม่ได้รับผลกล่าวคือการแก้ปัญหาในชมพูทวีปไปถามใครๆก็ตอบไม่ได้ปัญหาธรรมะเนี่ยตอบยากจริงไปอย่างนี้จนสิ้นชมพูทวีปจนบรรลุถึงเมืองพาราณสีโดยลำดับยึดเอาที่พักที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปยังนิเวศของวิฑูรพราหมณ์วิฑูรพราหมณ์นั้นก็เป็นเพื่อนของสุจิรตพราหมณ์เขาก็เป็นเพื่อนกันนะพร้อมด้วยคนใช้2 3คนในเวลาอาหารเช้าบอกเล่าธุระที่ตนมาให้ทราบพอมาถึงบ้านของวิฑูรพราหมณ์ปั๊บสั่งให้คนไปบอกว่าสุจิรตพราหมณ์เนี่ยผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโกรัพยะเนี่ยมาว่างั้นวิฑูรพราหมณ์ก็เลยเชิญให้เข้าไปทีนี้เข้าไปในขณะกำลังรับประทานอาหารอยู่ในเรือนของตนเพราะฉะนั้นพราหมณ์นั้นก็ไปถึงสำนักของวิฑูรพราหมณ์เสร็จก็กำลังบริโภคอาหารก็สุจิรพราหมณ์นั้นสมัยเป็นเด็กเป็นเพื่อนกันกับวิฑูรพราหมณ์เรียนสำนักศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์เดียวกันเพราะฉะนั้นจึงร่วมรับประทานอาหารกับท่านวิฑูรพราหมณ์ทันทีทั้งคู่ก็มาถึงก็ต้อนรับข้าวปลาอาหารเลี้ยงกันอย่างอิ่มน้ำสำราญหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนั่งพักสบายแล้วก็เลยถามว่าเพื่อนรักท่านมาธุระอะไรนะวิฑูรพราหมณ์ก็ถามสุจิรตพราหมณ์มาทำไมเหรอเพื่อนก็เลยบอกเหตุที่มาว่าพระเจ้าโกรัพยราชผู้ทรงเรืองยศทรงส่งเราเป็นทูตมาพระเจ้าโกรัพยะผู้ยุทธิถิลโคต
ดำรัสถามถึงอัฏฐะและธรรมะได้ตรัสดังนี้แล้ววิทุระสหายรักท่านถูกถามถึงอัฏฐะและธรรมะนั้นแล้วกรุณาบอกเราด้วยถามปัญหาหน่อยเถอะอัฏฐะธรรมะนี่มันเป็นยังไงบอกหน่อยครั้งนั้นวิทุรพราหมณ์ก็เลยคิดว่าโอ้เรากำหนดจิตของมหาชนดังนี้อยู่วุ่นอยู่กับการวินิจฉัยความเขาก็เป็นปุโรหิตอยู่เหมือนกันมัวแต่ดูแลปกครองบ้านปกครองเมืองคล้ายกับปิดกั้นแม่น้ำคงคาไม่มีโอกาสที่จะแก้ปัญหานั้นได้ก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์เราคิดว่าจะกั้นแม่น้ำคงคาแต่ก็ไม่อาจจะกั้นแม่น้ำใหญ่นั้นได้เพราะเหตุนั้นโอกาสนั้นจะมีได้อย่างไรเมื่อท่านถามถึงอัตและธรรมะเราก็ไม่อาจจะบอกกับท่านได้โอ้ผมมีงานมากวันๆหนึ่งคิดเยอะฟุ้งซ่านมากโอ้ตอบปัญหานี้ไม่ได้หรอกเอาเหตุผลอย่างอื่นมาอ้างนะตอบไม่ได้อธิบายว่าดูก่อนพราหมณ์สหายเรานี่เกิดความกังวลขวนขวายว่าจะปิดกั้นแม่น้ำคงคาคือคติจิตต่างๆของมหาชนมัวคอยแต่ห้ามปราบคนโน้นอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้นะคอยจะดูแลเอาใจใส่คนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถจะกั้นเสียงอันดังนั้นได้เพราะฉะนั้นจักได้โอกาสอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสไม่มีเราก็วิสัชนาชี้แจงแก่ท่านไม่ได้สรุปแปลง่ายๆว่าตอบท่านไม่ได้ดอกเมื่อไม่ได้ความที่จิตแน่วแน่และไม่มีโอกาสถึงจะถูกถามก็ไม่สามารถจะบอกอัตถะและธรรมะแก่ท่านได้ทีนี้วิทุรพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วก็บอกว่าลูกชายของเรานี่เป็นคนฉลาดนะมีปัญญาปราดเปรื่องกว่าเราอีกพราหมณ์นี่ก็บอกผมมีลูกลูกผมเก่งกว่าผมอีกเหมือนกันพ่อก็ยกให้ลูกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะพยากรณ์ปัญหาแก่ท่านได้ก็เลยบอกว่าแต่พัทธการะผู้เป็นบุตรเกิดแต่อกของเรามีอยู่เรียกว่าโอรสนะโอรสคือว่าลูกที่เกิดจากอกเพราะฉะนั้นเชิญท่านไปถามอัฏฐะและธรรมะกับเธอดูเถิดท่านพราหมณ์ไปถามลูกชายคนโตเราก็แล้วกันโอ้ลูกชายเรานี่ฉลาดกว่าเราอีกสุจีรตะพราหมณ์ฟังดังนั้นก็เลยออกจากบ้านของวิทุรพราหมณ์ผู้เป็นสหายเข้าไปยังบ้านของภัทธการะมานพทีนี้ในเวลาที่เธอรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัทของตนพอดีเลยภัทธการะมานพเนี่ยก็นั่งอยู่ใช่มั้ยบริวารห้อมล้อมเต็มไปหมดทีนี้สุจิรพราหมณ์นี้ก็เข้าไปในบ้านนั้นแล้วเห็นภัทธการะมานพจัดการต้อนรับทำสักการะและเคารพแล้วก็ถูกถามถึงเหตุที่มาก็ถามถึงเหตุที่มาท่านพราหมณ์ท่านเป็นเพื่อนของพ่อว่างั้นก็นับว่าเป็นพ่อด้วยนั่นแหละท่านมาทำไมสุจิรตะพราหมณ์ก็บอกว่าเราเป็นราชทูตของพระเจ้าโกรพยราชผู้ยงยศส่งมาพระองค์ผู้ยุทธิถิลโคตรตรัสถามถึงอัฏฐะและธรรมะได้ตรัสอย่างนี้แล้วดูก่อนท่านภัทธการะมานพเพราะฉะนั้นเธอจงบอกอัฏฐะและธรรมะนั้นแก่เราด้วยมาถามปัญหาอัฏฐะมาถามปัญหาธรรมะภัทธการะมานพก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านสุจิรพราหมณ์ข้าแต่คุณพ่อตอนนี้ข้าพเจ้าเคลิบเคลิ้มอยู่ในปรทาริกกรรมทุกวันพ่อว่างั้นพ่อมาในช่วงนี้ผมแอบรักเมียชาวบ้านเขาอยู่พอดีเลยงั้นผมตอบปัญหาพ่อไม่ได้หรอกปรทาริกกรรมนี่แปลว่าปรนี่แปลว่าอื่นทาริกะแปลว่าภรรยาผมเนี่ยทำกรรมไปเคลิบเคลิ้มแอบรักเมียชาวบ้านเขาอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นจิตของข้าผมมัวหมองด้วยเหตุนั้นจึงไม่สามารถจะวิสัชนาปัญหาแก่ท่านได้โอ้ตอบไม่ได้หรอกพ่อเอ้ยอย่างนั้นแต่ว่าน้องชายของข้าพเจ้าชื่อว่าสันชัยมีญาณประเสริฐกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักโอ้น้องฉลาดกว่านี้ตั้งเยอะว่างั้นเชิญท่านไปถามเขาเถอะเขาก็จะแก้ปัญหาของท่านได้อย่างนี้แล้วก็กล่าวกับท่านสุจิรตะพราหมณ์ว่าข้าพเจ้านี้เหมือนคนทิ้งหาบเนื้อแล้วก็วิ่งตามเหี้ยไปก็คือมีเนื้ออยู่ใช่ไหมหาบเนื้อได้เนื้อมาตั้งหาบนึงเห็นเหี้ยปั๊บนะทิ้งหาบเนื้อวิ่งตามเหี้ยไปเลยถึงจะถูกถามอัดและธรรมะก็ไม่สามารถจะบอกแก่ท่านได้ข้าแต่ท่านพราหมณ์สุจิรตะน้องชายของข้าพเจ้าชื่อว่าสันชัยมีอยู่เชิญท่านไปถามอัฏฐะและธรรมะกับเธอดูก่อนเธออธิบายว่าบุรุษหาบเนื้อเดินทางไปพบลูกเหี้ยในระหว่างทางจึงทิ้งหาบเนื้อเสียไล่ติดตามลูกเหี้ยนั้นฉันใดเหี้ยก็คือประเภทตะกรวดสัตว์สี่เท้ากรุงเทพเรียกตัวเงินตัวทองอ่ะข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละ
ทอดทิ้งภรรยาผู้อยู่ในอำนาจในเรือนของตัวก็มั่วติดตามติดพันหญิงอื่นที่ผู้อื่นรักษาคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอัตธรรมไม่ปรากฏสักอย่างนะรักแต่มีชาวบ้านเขาอยู่นั่นแหละแต่ก็บอกเออว่าเขามีคนเก่งอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ไปถามสันชัยเถอะสันชัยน้องของข้าพเจ้านี่ฉลาดกว่านี้ขณะนั้นเองสุจิรตพราหมณ์ก็ไปยังบ้านของสันชัยกุมารลูกคนที่สองของวิฑูรบัณฑิตสันชัยกุมารก็ทำสักการะเคารพก็ถามถึงเหตุที่มาว่าท่านพราหมณ์ว่างั้นท่านมาทำไมหรือว่างั้นมีธุระอะไรคุณพ่อสุจิรตพราหมณ์ก็บอกว่าเราเป็นราชทูตของพระเจ้าโกรัพพยะผู้ทรงยศส่งมาพระองค์ผู้ยุทธิถิลโคตรตรัสถามอัฏฐะถึงธรรมะได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนสันชัยกุมารเจ้าถูกเราถามแล้วจงบอกอัฏฐะและธรรมะนั้นเถิดถามปัญหาอัฏฐะมาถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะสุจิรตพราหมณ์เนี่ยลาเหมือนกันนะถามมาไม่รู้กี่คนแต่กี่คนนะตอบไม่ได้สักคนเลยชักเหนื่อยเหมือนกันเขาเล่าว่าขณะนั้นเนี่ยสันชัยกุมารเนี่ยนะลูกของวิฑูรพราหมณ์คนที่สองเนี่ยกำลังคบหาภรรยาของคนอื่นอยู่ทีเดียวกำลังไปมีชู้อยู่พอดีเลยลำดับนั้นเธอก็บอกสุจิรตพราหมณ์ว่าคุณพ่อข้าพเจ้ากำลังคบหาภรรยาผู้อื่นอยู่และเมื่อคบหาก็ต้องข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นมฤตยูคือความตายก็กลืนกินข้าพเจ้าซึ่งกำลังข้ามแม่น้ำอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นเพราะฉะนั้นจิตของข้าพเจ้าก็เลยขุ่นมัวว่างั้นเช้าเย็นเช้าเย็นนี่ก็ไปแต่บ้านเมียเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะบอกอัฏฐะบอกธรรมะแก่ท่านได้เออแต่ไม่ต้องห่วงนะข้าพเจ้ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสัมภวะกุมารสัมภวะกุมารนี้เป็นน้องชายคนเล็กตอนนี้เขามีอายุได้7ขวบน้องข้าพเจ้านี่อายุ7ขวบแต่มีปัญญาเหนือข้าพเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าเธอจักบอกปัญหาแก่ท่านได้เชิญท่านถามดูเถิดก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านสุจิรตพราหมณ์มัจจุราชกลืนกินข้าพเจ้าทั้งเช้าและเย็นถึงถูกท่านถามก็ไม่สามารถจะบอกอัฏฐะและธรรมะแก่ท่านได้ข้าแต่ท่านพราหมณ์น้องชายของข้าพเจ้ามีอยู่ชื่อว่าสัมภวะกุมารเชิญท่านไปถามอัฏฐะและธรรมะกับเธอดูเถิดสุจิรตพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเออปัญหานี้เป็นปัญหาอัศจรรย์ในโลกชรอยจะไม่มีใครชื่อว่าสามารถจะวิสัชนาปัญหานี้ได้โอ้ยสงสัยไม่มีใครตอบได้แล้วมั้งปัญหาอัฏฐะปัญหาธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกล่าวว่าชาเราเอ้ยปัญหานี้เป็นธรรมะน่าอัศจรรย์จริงเราไม่พอใจเลยชนทั้ง3คนคือบิดาบุตร2คนก็ยังไม่รู้แจ้งปัญหาธรรมะอันนี้ท่านทั้งหลายถูกถามแล้วยังไม่สามารถจะบอกอัฏฐะและธรรมะนั้นได้เด็ก7ขวบถูกถามถึงอัฏฐะและธรรมะจะรู้เรื่องได้อย่างไรโอ้ยเนาะคนใหญ่คนโตปุโรหิตปกครองบ้านเมืองตอบไม่ได้เลยให้ไปถามเด็กอายุ7ขวบสันชัยกุมารพอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยชี้แจงว่าท่านอย่าเข้าใจว่าสัมภวะกุมารเป็นเด็กถ้าท่านมีความต้องการด้วยการวิสัชนาปัญหาท่านจงไปถามเขาดูเถิดเมื่อจะประกาศเกียรติคุณของกุมารน้องชายน้องชายคนเล็กเนี่ยอายุ7ขวบเนี่ยโอ้ฉลาดมากโดยแสดงใจความว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจึงจะรู้จักอัฏฐะและธรรมะได้อย่าไปดูถูกนะว่าเขายังเด็กยังเล็กอยู่พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่93ท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจึงจะรู้จักอัฏฐะและธรรมะได้อย่าไปดูถูกนะว่าเขายังเด็กยังเล็กอยู่เขาบอกว่าสิ่งที่ดูถูกว่าเป็นของเล็กของน้อยไม่ได้อยู่4ประการด้วยกัน1อสรพิษงูพิษร้ายเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าโอ้ยตัวน้อยงูเห่างูจงอางเนี่ยเอ้ยนี่ลูกงูไม่เป็นไรหรอกกัดไม่ตายอย่าไปคิดอย่างนั้นของเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าไปดูถูกดูหมิ่นนะไฟอย่าไปดูถูกว่าเป็นของเล็กน้อยนะว่าจะไม่เผาบ้านเผาเมืองได้นะไฟเล็กๆเนี่ยประกายไฟเล็กๆเนี่ยพระราชาอย่าไปดูหมิ่นว่าโอ้ยพระองค์เนี่ยยังเยาว์เกินไปอายุน้อยอย่าไปดูถูกนะสั่งตัดหัวได้
แล้วก็สุดท้ายภิกษุอย่าไปกล่าวว่าโอ้ยองค์นี้อายุน้อยนะเขาบอกว่ามีสมัยก่อนคนเขาว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเป็นพระสมณะโคดมออกบวชนี่ผมยังดำสนิทเลยอายุแค่35เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ท่านอายุน้อยไปคล้ายๆอย่างนี้นะพระองค์ก็บอกว่าเอออย่าไปดูหมิ่นนะว่าภิกษุนั้นยังอายุน้อยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกนะว่าเธอเป็นเด็กสิ่งที่ดูหมิ่นล่าเล็กน้อยไม่ได้4อย่างด้วยกันพระจันทร์ปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างสวยล่วงหมู่ดาวทั้งปวงในโลกนี้ด้วยรัศมีฉันใดดวงจันทร์ในยามค่ำคืนนี้ก็ต้องสว่างกว่าดวงดาวสัมภวะกุมารแม้ยังเด็กก็ฉะนั้นย่อมรุ่งโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะพึงรู้อรรถและธรรมะได้ไปถามก่อนค่อยว่ายังไม่ได้ถามอย่าไปดูถูกเลยนะดูก่อนท่านพราหมณ์เดือน5ในคิมหันแต่ฤดูคิมหันฤดูนี่มันหน้าไหนพวกกันหน้าหนาวนะเขาบอกว่าในเดือน5เนี่ยนะสวยงามยิ่งกว่าเดือนอื่นๆด้วยต้นไม้และดอกไม้ฉันใดเขาบอกว่าในเดือน5เนี่ยนะเป็นเดือนที่ดอกไม้ใบไม้เนี่ยสว่างสวยงดงามสงสัยไม่ใช่เมืองไทยแง่ๆอะไรเงี้ยนะหรือเมืองไทยเนี่ยดอกไม้งามไหมเดือน5เนี่ยหน้าร้อนนะเดือน5กับเดือนอะไรนะกับเดือนเมษาใช่ไหมคัมภีร์นี้สงสัยไม่ใช่ประเทศไทยแง่ๆเลยเนี่ยก็บอกว่าเดือน5เนี่ยใช่ไหมต้นไม้ดอกไม้เนี่ยงามเมืองไทยนี่ไปที่ไหนนี่ก็โอ้ยแห้งแล้งเหี่ยวเฉาไปหมดอ่ะเขาบอกว่ามันคล้ายๆเป็นเดือนที่ทั้งดอกทั้งผลทั้งอะไรเนี่ยมันงามบานสะพรั่งไปหมดอ่ะสัมภวะกุมารแม้ยังเด็กก็ฉันนั้นย่อมไพโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะพึงรู้อัฏฐะและธรรมะได้ดูก่อนพราหมณ์หิมมวันตบันพศคือภูเขาหิมพานต์น่ะนะเชื่อว่าคันธมาศดารดาษไปด้วยพันไม้ต่างๆเป็นที่อยู่ของถวยเทพย่อมสง่างามหอมตลบไปทั่วทิศด้วยทิพยโอสถหิมพานต์เนี่ยมันเป็นป่าที่มีสมุนไพรเยอะฉันใดสัมภวะกุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นย่อมไพโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะพึงรู้อรรถและธรรมะได้ไฟป่ามีเปลวรุ่งเรืองใครเคยเห็นไฟไหม้ป่าบ้างนะเวลามันไหม้จริงๆนี่มันลุกมากเลยเปลวเนี่ยมันรุ่งเรืองไหม้ลามไปในป่าไม่อิ่มมีแนวทางดำคุเรื่อยไปมีเปรียงเป็นอาหารมีควันเป็นธงตรงไหนที่ไฟไหม้ก็ดูควันดำๆอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นแนวไพรสูงๆเวลากลางคืนสว่างลูกชงอยู่บนยอดเขาไฟไหม้บนยอดเขาอ่ะนะมันสว่างสวยไปหมดฉันใดสัมภวะกุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นย่อมร่วงโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กนะอย่าไปดูหมิ่นว่าเป็นเด็กเพราะฉะนั้นท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะพึงรู้อัตรู้ธรรมได้ม้าดีจะรู้ได้เพราะม้าดีรู้ได้เพราะอะไรฝีเท้าเร็วใช่ไหมม้าดีไม่ดีจริงก็ดูที่ฝีเท้าโคพลิพัดโคพลิพัดก็คือจะรู้ได้เพราะเข็นภาระไปวัวนี้จะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ต้องอยู่ที่การขนภาระค่ากับ10ล้อนี่เนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่าก็บรรทุกดูสิเหมือนกันแม่โคนมจะรู้ได้เพราะอะไรแม่โคนมอ่ะเพราะน้ำนมดีและบัณฑิตจะพึงรู้ได้ต่อเมื่อเจรจาเมื่อพูดคุยกันค่อยรู้ว่าใครเป็นบัณฑิตไม่เป็นบัณฑิตฉันใดสัมภวะกุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมไพโรจน์คือว่าสว่างสวยล่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะประกอบด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจะพึงรู้อรรถและธรรมะได้ไปถามเขาก่อนอย่าเพิ่งไปดูหมิ่นดูแคลนเขาเลยทีนี้สุจิรตพราหมณ์ก็เลยคิดว่าเออเราจะไปถามปัญหาดูไว้คนสุดท้ายว่าเด็กก็ยอมแล้วหมดที่ถามแล้ว
ก็เลยไปถามดูก็เลยถามว่าดูก่อนกุมารน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนสัมภวะกุมารเด็กเนี่ยอยู่ที่ไหนอายุ7ขวบอะลำดับนั้นสันชัยก็เลยเปิดหน้าต่างชี้มือบอกสุจิรพราหมณ์ว่านั่นไงสัมภวะกุมารน่ะคนที่มีผิวพรรณคล้ายกับทองคำอ่ะกำลังเล่นอยู่กับเด็กๆอยู่ในระหว่างริมประตูปราสาทนี่คือน้องชายของข้าพเจ้าขอเชิญท่านไปถามไต่ถามดูเขาจะบอกปัญหาแก่ท่านได้ด้วยลีลาแห่งพระพุทธเจ้าสุจิรตพราหมณ์ก็ฟังคำของสันชัยกุมารแล้วก็ลงจากปราสาทไปยังสำนักของสัมภวะกุมารทีนี้มีคำถามว่าเข้าไปในเวลาไหนตอบว่าไปในเวลาที่สัมภวะกุมารเนี่ยยืนเปลื้องผ้านุ่งพาดเอาไว้ที่ตอไม้แล้วก็กอบฝุ่นทั้งสองเล่นนะคะเด็กอายุ7ขวบแก้ผ้าสมัยโบราณใช่ไหมมือทั้งสองก็มากอบฝุ่นโยนเล่นกันนะฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเห็นพราหมณ์ยืนอยู่ข้างหน้าเห็นพราหมณ์มากำลังเล่นฝุ่นอย่างสนุกเลยก็เลยถามว่าข้าแต่คุณพ่อท่านมาด้วยประสงค์อะไรสุจิรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าพ่อกุมารเราเที่ยวไปในพื้นชมโพทวีปก็ไม่มีผู้ที่สามารถจะแก้ปัญหาที่เราถามได้ก็เลยมายังสำนักของเจ้านี่แหละมาหาเจ้านั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเอ๊นี่ใครๆนะที่จะวินิจฉัยไม่ได้ในสกลชมพูทวีปปัญหานี้มาถึงเรานี่เป็นคนแก่ด้วยความรู้เรานี่ก็แก่เหมือนกันเด็กอายุ7ขวบเราก็แก่ด้วยความรู้แก่ด้วยสติปัญญาเขาบอกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่100ปีถ้าไม่รู้อัตรู้ธรรมชีวิตของเขาไม่ประเสริฐสู้คนที่มีความรู้อยู่วันเดียวแต่รู้อัตรู้ธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหานี้มาถึงเราแล้วเพราะเรานี้เป็นคนแก่ด้วยความรู้ดังนี้รู้สึกละอายใจก็เลยทิ้งฝุ่นที่อยู่ในกำมือนะไปเอาผ้านุ่งมานุ่งห่มอย่างเรียบร้อยก็เลยประวรณาว่าเชิญท่านถามเถอะพราหมณ์ข้าพเจ้าจะบอกท่านด้วยลีลาแห่งพระพุทธเจ้าถามมาเถอะปัญหาอะไรก็ถามมาไม่กลัวหรอกเด็กอายุ7ขวบเนี่ยสุจิรตพราหมณ์ก็บอกว่าเราเป็นราชทูตของพระเจ้าโกรัพยะผู้ยงยศส่งมาพระองค์นี้ผู้ยุทธิธิลโคตตรัสถามถึงอรรถะและธรรมะได้ตรัสแล้วดังกล่าวมาดูก่อนสัมภวะกุมารท่านถูกถามแล้วขอจงบอกอรรถะและธรรมะนั้นเถิดสัมภวะกุมารนี้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงคอยฟังโอ้จะวิสัชนาธรรมะยาฆะปัญหาก็เลยกล่าวว่าเชิญฟังข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาแก่ท่านอย่างนักปราชญ์ปัญหานี้มันต้องตอบแบบนักปราชญ์เขาตอบกันอันหนึ่งพระราชานี้ย่อมทรงทราบอรรถะและธรรมะนั้นได้ปัญหานี้มันเข้าใจไม่ยากหรอกแต่พระองค์จะทำตามหรือไม่ไม่ทราบตอบได้แหละปัญหานี้แหละปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอีกเรื่องนึงนะคนละงานกันแต่ปัญหานี้ตอบได้สัมภวะกุมารก็ยืนแสดงธรรมอยู่ในระหว่างถนนด้วยเสียงอันไพเราะเสียงตึกก้องไปทั่วพระนครพาราณสีประมาณ12โยชน์ลำดับนั้นพระราชาอุปราชเป็นต้นทั้งหมดก็มาประชุมกันพระโพธิสัตว์เจ้าก็เริ่มธรรมเทศนาท่ามกลางมหาชนก็เลยแสดงธรรมให้ฟังสัมภวะกุมารครั้นปฏิญาณกล่าวแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วเมื่อจะกล่าวต่อว่าข้าแต่สุจิรตพราหมณ์บุคคลผู้ถูกพระราชาตรัสถามแล้วก็คือสมมติว่าพระราชาใช่ไหมถามปัญหาคนข้างเคียงพึงทูลกิจที่ควรทำในวันนี้ให้ทำในวันพรุ่งนี้พระเจ้ายุทธิธัลละอย่าได้ทรงทำตามในเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีกิจมีการงานสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์เกิดขึ้นปุ๊บพระราชาบอกว่าฉันจะทำวันนี้อมาตย์ก็บอกว่าโอ้ยเอาไว้วันหลังเถอะพระเจ้าค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยทำก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปทำตามคำพูดของคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าข้าแต่ท่านสุจิรตะถ้าหากใครถูกพระราชาของท่านตรัสถามว่าวันนี้เราจะให้ทานวันนี้เราจะรักษาศีลจะทำอุโบสถดังนี้ไซก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าวันนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าจะฆ่าสัตว์จะบริโภคกามจะดื่มสุราก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยทำบุญทำกุศลเพราะฉะนั้นพระราชายุทธิถิลโคตของท่านถึงจะทรงกระทำตามคำของอมาตย์แม้ผู้ที่ยิ่งใหญ่นั้นแล้วก็อย่าได้อยู่อย่างนั้นให้วันล่วงไปด้วยความประมาทในเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นอย่าทรงกระทำตามคำของเขารักษากุศลจิตที่เกิดขึ้นอย่าให้เสื่อมเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลนี่ก็พยายามรักษาไว้นะอย่าปล่อย
อย่าให้มันล่วงเลยไปอย่าให้มันเสื่อมไปเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทรงบำเพ็ญกุศลอันปฏิสังยุตด้วยกุศลอย่างเดียวแล้วก็กราบทูลว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังโกนชัญญามรณังสุเวเป็นต้นว่าความเพียรควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพียรกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายฉะนั้นความตายนี่ผลัดวันประกันพรุ่งได้ไหมหรือว่าใครเป็นพระราชามหากษัตริย์นะเอาไปสักพันหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวชออยู่อีก2วันเอาไปพันหนึ่งไม่ได้เขาไม่มีใครมาผลัดวันประกันพรุ่งได้แม้แต่เรียกว่าให้อะไรนะเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะก็ไม่ได้นะบอกเอาไปก่อนแสนหนึ่งเดี๋ยวอีก3วันค่อยมาใหม่นะความตายอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อหรอกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงอะไรบางคนเนี่ยนั่งคำนึงโอ้ยสมัยก่อนนะเราเคยมีตาอย่างนั้นกระว่าคำนึงถึงจักษุที่ล่วงไปแล้วด้วยอำนาจของตัณหาคำนึงถึงรูปคือสีที่สมัยก่อนโอ้ยงามกว่านี้ตั้งเยอะว่างั้นหรือคำนึงถึงหูเมื่อก่อนหูดีกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียงเพราะกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยจมูกดีกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยกลิ่นดีกว่านี้เมื่อก่อนอร่อยกว่านี้ตั้งเยอะเมื่อก่อนเนี่ยแข็งแรงกว่านี้เยอะเลยตอนนี้โอ้มันทรุดไปเยอะอันเมื่อก่อนเนี่ยฉลาดกว่านี้สติปัญญาดีกว่านี้เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอุ้ยข้างหน้าต่อไปนะจะมีรูปมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอย่างนั้นอย่างนั้นมุ่งหวังถึงอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วพ้นไปแล้วหมดไปแล้วเหมือนฝันมาแล้วใช่ไหมคนที่ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ต่างจากความฝันไม่ต่างจากของที่ขอยืมเข้ามาเขาเอาคืนไปหมดแล้วเขาเรียกคืนไปหมดแล้วนะความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นเนี่ยเขาเอาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะในปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นนั้นได้เห็นแจ้งธรรมะในปัจจุบันนี้เห็นแจ้งเห็นยังไงเห็นด้วยอะไรจึงจะเชื่อว่าเห็นแจ้งเห็นด้วยปัญญาปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าไม่เที่ยงปัญญาที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นปัญญาเหล่านี้ตามเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาปัญญาที่ตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาตามเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขานุปัสสนาตามเห็นธรรมะทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเมื่อตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเบื่อหน่ายเจริญความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทานุปัสสนาเมื่อนิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์เข้าก็จะคลายกำหนัดไม่ยึดติดยึดข้องเรียกว่าวิราคานุปัสสนาแล้วจะไม่ก่อไม่สร้างไม่เพิ่มพูนสมุทัยต่อไปอีกเรียกว่านิโรธานุปัสสนาเพราะดับสมุทัยแล้วก็สละคืนปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาพันเจริญอนุปัสสนา7มีปัญญาตามเห็นสังขารเหล่านี้แหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามที่ว่าไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นแจ้งธรรมะในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันตรงนี้ไม่ได้มุ่งมาที่อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์นั้นจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ได้แต่ปัญญานี้ต้องเป็นปัจจุบันขณะนี้นะอบรมพ่อพูนให้มันเกิดขึ้นขณะนี้ถ้าขณะนี้กุศลจิตไม่เกิดอะไรเกิดถ้าจิตตอนนี้กุศลไม่เกิดก็เป็นอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรเจริญไหมยังไงก็ไม่ควรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะขณะนี้กุศลจิตจึงจะเกิดขึ้นทำอย่างไรล่ะขณะนี้จึงจะตื่นตัวขึ้นมาพิจารณาธรรมะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการงานของคนหลับไม่ใช่เป็นการงานของความเคลิ้มไม่ใช่เป็นการงานของนักฝัน
ไม่ใช่เป็นการงานของนักจินตนาการแต่เป็นงานของผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวที่จะพิจารณาเรื่องของกายตื่นตัวที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเรื่องจิตและธรรมะตื่นตัวที่จะพิจารณาสังขารทั้งปวงตื่นตัวที่จะพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมเอางี้นะคนที่จะปฏิบัติธรรมนะก็คือคนที่พิจารณาในเรื่องกรรมและผลของกรรมคิดเรื่องกรรมนี่คิดแบบฝันดีไหมคิดได้ไหมฝันโอ้ยฝันอดีตชาตินะเราเคยทำกรรมมาว่าอย่างนั้นมาชาตินี้ก็เลยได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ฝันว่าชาตินี้เราไปทำบุญอย่างนั้นชาติหน้าจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยนี่ถ้าฝันนี่ไม่ใช่เลยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมตามคำสอนนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความฝันความเคลิบเคลิ้มแต่พระองค์กล่าวว่าเป็นชาคริยานุโยคชาคริยานี่แปลว่าตื่นจากนิวรณ์ทั้ง5ถ้าขณะไหนจิตเป็นไปกับโลภะขณะนั้นก็หลับขณะไหนจิตเป็นไปกับโทสะขณะนั้นก็หลับขณะไหนจิตเป็นไปกับโมหะอุทธัจจะกุกกุจจะเดือดร้อนรำคาญทีนมิทาวิจิกิจฉาเกิดขึ้นขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หลับเคลิ้มไปแล้วในขณะนั้นปล่อยชีวิตล่วงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็พอกพูนด้วยการตามเห็นอนุปัสสนาทั้ง7จนถึงกับเห็นพระนิพพานเมื่อเห็นนิพพานอย่างนี้แล้วก็พอกพูนเจริญธรรมะนั้นเนืองๆให้ปลุกปล่องเถิดเจริญตัวกุศลตัวนี้ให้มากๆบ่อยๆพอกพูนให้มีขึ้นให้มากขึ้นก็เลยบอกว่าเพิ่งทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอันชีวิตของผู้ที่จะเจริญได้ก็คือชีวิตของผู้ที่ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งอันนี้เป็นคำตอบแรกของสัมภวกุมารโอ้เก่งนะเด็ก7ขวบเองสมัยก่อนนี่สมัยนั้นอายุ7ขวบเราไปคิดอะไรอยู่เนาะก็เลยตอบไปอีกว่าข้าแต่ท่านสุจิรตะเมื่อบุคคลถูกพระราชดำรัสถามคือพระราชาถามเพิ่งกราบทูลธรรมะภายในเท่านั้นถ้าหากเขาถามปัญหาควรจะพูดถึงธรรมะภายในธรรมะภายในคืออะไรภายในคืออะไรขันห้าคือสิ่งภายในรูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปมหาภูตรูปธาตุดินในกายของเราคืออะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะนี้เรียกว่าธาตุดินที่มีอยู่ในภายในเพราะมีลักษณะแข็งแข็งนี่คือมหาภูตรูปข้อที่1มหาภูตรูปข้อที่2คือธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายนี้ประกอบไปด้วยน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำมูดแล้วก็น้ำปัสสาวะน้ำตาน้ำเหล่านี้ก็เป็นน้ำที่มีอยู่ในกายนี้ก็นับเนื่องในรูปแล้วก็ต่อไปธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้ธาตุไฟอย่างหนึ่งก็คือไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทมไฟอย่างหนึ่งก็ทำให้ร่างกายป่วยไข้ธาตุไฟอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นสุดท้ายช่วยย่อยอาหารธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้ก็เป็นเตโชธาตุก็เป็นมหาภูตรูปก็เป็นรูปประขันแล้วก็ธาตุลมธาตุลมก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุลมนะทำให้เรานั่งกันอยู่นี่ถ้าหากว่าธาตุลมไม่แข็งแรงไม่มีกำลังนะมันฟุบลงไปเลยเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ได้ก็ธาตุลมยืนก็ธาตุลมเดินก็ธาตุลมธาตุลมที่ทำให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าลมที่พัดพาไปทั่วสารพางกายก็เรียกว่าจิตตชโรปจิตตชโรปอันนี้ก็คือวาโยธาตุสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปสีก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรูปเสียงกลิ่นรสและธรรมารมณ์ทั่วไปก็อาศัยมหาภูตรูปนี่แหละมหาภูตรูปชื่อว่าเป็นขันธ์เพราะมหาภูตรูปนั้นต่างด้วยความเป็นอดีตกายของเรานี่เป็นอดีตหรือใครไม่เป็นอดีตมาบ้างนี้ป่ะอย่างนี้เนาะร่างกายของเรานี่ที่เป็นอดีตก็มีอนาคตจะมีต่อไปไหม
มีนะมหาภูตรูปที่จะมีต่อไปขณะนี้มีไหมมีเรียกว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นภายในมีภายนอกก็มีทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งใกล้ไกลหยาบละเอียดเลวประณีตเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตใช่ไหมตาเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณหูเป็นที่อาศัยเกิดของโสตวิญญาณจมูกเป็นที่อาศัยเกิดของคานวิญญาณลิ้นเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณกายเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณหทัยวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของมโนวิญญาณความนึกคิดต่างๆที่ไหนมีวิญญาณที่นั่นก็มีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกก็เกิดขึ้นที่ไหนมีเวทนาที่นั่นก็มีสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นที่ไหนมีสัญญาที่นั่นก็มีเจตนาที่นั่นก็มีผัสสะตรงนั้นก็เป็นสังขารสังขารทั้งหลายอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเที่ยงมีไหมอะไรเที่ยงมั่งโถความคิดนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะจะเอาอะไรเขาบอกคนที่กล่าวว่าร่างกายเหล่านี้นะจะเที่ยงยั่งยืนไปเป็นร้อยปียังจะพอพูดถูกแต่ใครบอกว่าจิตเที่ยงนี่คนนั้นพูดผิดถนัดเลยใช่ไหมจิตที่เห็นเนี่ยอย่างหนึ่งนะจิตที่ได้ยินก็อย่างหนึ่งจิตที่รู้กลิ่นก็อย่างหนึ่งจิตที่นึกคิดก็อย่างหนึ่งใครเคยคิดเรื่องเดียวได้ตลอดมั้งไม่ตลอดนะเพราะฉะนั้นจิตที่คิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็หนึ่งชนิดหนึ่งชนิดแต่ละชนิดแต่ละชนิดไปเลยทีนี้ในแต่ละชนิดนี้ที่คิดนี้เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลกับอกุศลเกิดร่วมกันไหมไม่เกิดร่วมกันกุศลกับอกุศลไม่เกิดพร้อมกันแม้ในอกุศลนะอกุศลที่เป็นโทสะก็อย่างหนึ่งอกุศลที่เป็นโลภะก็อย่างหนึ่งอกุศลที่เป็นโมหะก็อย่างหนึ่งโลภะก็มีทั้งสองเวทนาทั้งอุเบกขาและสุขเวทนาโทสะมีเวทนาเดียวโมหะมีเวทนาเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่สุขก็ไม่ทุกข์ขณะที่ทุกข์ก็ไม่เฉยขณะที่เฉยก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปในโลกของความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้บางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอัพยากตะเวทนาบางอย่างอยู่ในฝ่ายแห่งกรรมเวทนาบางอย่างอยู่ในฝ่ายผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเวทนาเหล่านี้ก็จะตามเห็นว่าโอ้เวทนามีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หมดไหมแต่ถ้าได้ปัจจัยมันเกิดอีกนะก็เหมือนกับแสงสว่างนี่แหละแสงสว่างนี่มีไหมมีเมื่อก่อนแสงสว่างอย่างนี้มีไหมมีไหมเมื่อคืนเนี่ยมีไหมแสงสว่างนี่ไม่มีแสงสว่างอันนี้เกิดด้วยปัจจัยแล้วแสงสว่างนี้จะอยู่ตลอดไปไหมไม่ตลอดถ้าดวงอาทิตย์ลับไปแสงสว่างนี้ก็ไม่เกิดถ้าเปิดไฟก็อาจจะสว่างอีกเพราะแสงสว่างอันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยความรู้สึกของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด1อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้จิตทั้งหลายเวทนาทั้งหลายจิตเจตสิกเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์จิตเจตสิกเกิดขึ้นต้องอาศัยวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีอุปนิสัยจึงจะเกิดได้อุปนิสัยมีอยู่3อย่างด้วยกันที่ทำให้เกิดความคิดขึ้นอุปนิสัยข้อที่1เรียกว่าอนันตรูปนิสัยในความคิดในแต่ละความคิดต้องมีจิตดวงก่อนจิตดวงก่อนนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดหลังขึ้นมาความคิดดวงก่อนๆที่ดับไปทำให้เกิดความคิดดวงใหม่ขึ้นเรียกว่าอนันตรูปนิสัยชาตินะอนันตรูปนิสัยปัจจัยในแต่ละความคิดนั้นทำไมคนจึงคิดดีและคิดชั่วความดีความชั่วที่เขาคิดมาก็การสะสมการตั้งจิตของเขาเป็นอุปนิสัยให้เขาคิดแบบนั้นคิดดีหรือคิดชั่วอันนั้นเป็นอุปนิสัยประเภทปกตูปนิสยะเหตุธรรมที่เขาสะสมมาดีที่เขาสะสมมาแล้วดีชั่วก็ช่างเถอะทำให้เกิดความนึกคิดนั้นๆที่เราทั้งหลายมาฟังเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราสะสมมาใช่ไหมการสะสมมาตั้งแต่วันก่อนๆครั้งก่อนๆที่ทำให้ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยอันนี้เป็นตัวที่สะสมมาเป็นปัจจตูปนิสยปัจจัยทีนี้ปัจจัยของจิตอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิสยปัจจัยอารมณ์ใดที่เราฝักใฝ่มากเช่นคนบางคนเขาฝักใฝ่ในกุศลจิตกุศลที่ฝักใฝ่ในกุศลจึงเป็น
อารัมมณูปนิสยปัจจัยให้แก่กุศลต่อไปอันกุศลจะฝักฝ่ายในกุศลด้วยกันเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกหรือว่ารูปนามขันห้าสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยเมื่อเกิดด้วยปัจจัยเมื่อปัจจัยไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมไปหมดไปเพราะฉะนั้นเมื่อใดบัณฑิตพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์ย่อมเหนื่อยหน่ายในวัฏทุกข์ย่อมเหนื่อยหน่ายในวิบากกรรมชรูปย่อมเหนื่อยหน่ายในเจตนากรรมย่อมเหนื่อยหน่ายในบาปในอกุศลธรรมความเหนื่อยหน่ายในทุกนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์พอกพูนเจริญความรู้เจริญสติเจริญปัญญากุศลธรรมเหล่านั้นให้มากนั้นกุศลธรรมเหล่านั้นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดหรือว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นและเสื่อมไปการเข้าไปสงบระงับสังขารนี้ได้เป็นความสุขจิตชนิดไหนจึงจะระงับสังขารได้อะไรเป็นตัวระงับสังขารได้นิพพานเป็นธรรมชาติที่ระงับสังขารได้นิพพานนั้นจะรู้ได้อย่างไรจิตชนิดไหนที่เห็นนิพพานจิตที่เห็นนิพพานก็คือมรรคจิตมรรคจิตเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยนะมรรคจิตก็คือวิราคะวิราคะมีนิพพิทาเป็นปัจจัยนิพพิทามีอะไรเป็นปัจจัยนิพพิทาก็มียะถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัจจัยการรู้เห็นตามความเป็นจริงมีอะไรเป็นปัจจัยมีสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยสัมมาสมาธิก็มีปัจจัยปัจจัยของสัมมาสมาธิก็คือพวกปัสสัทธิปัสสัทธิก็มีปัจจัยมาจากปีติปีติก็มาจากปราโมทปราโมทก็มาจากศรัทธาศรัทธามาจากไหนมาจากคนมีศรัทธาก็เพราะทุกข์อ่ะนะวัตทุกข์อ่ะทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดไปหมดแต่หมายถึงวัตทุกข์พันผู้ที่สามารถเข้าถึงเรียนรู้ธรรมชาติเหล่านี้ได้ก็คือผู้ที่รู้อัตรู้ธรรมแล้วก็ไม่ควรเดินไปในทางผิดการเดินไปในทางผิดก็คือเดินไปในมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิทั้ง62ประการที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิกษัตริย์ไม่ควรลืมพระองค์เด็กอายุ7ขวบสอนพระราชานะคุณเป็นพระราชาไม่ควรลืมตัวไม่ควรประพฤติอธรรมไม่ควรข้ามไปในสิ่งที่ไม่ใช่ท่าไม่พึงขวนขวายในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์อันหนึ่งกษัตริย์พระองค์ใดทรงทราบว่าควรจะทำฐานะเหล่านี้กษัตริย์พระองค์นั้นย่อมทรงเจริญทุกเมื่อเหมือนดวงจันทร์ในสุกปักเหมือนดวงจันทร์ที่ค่อยๆเจริญมากขึ้นเรื่อยๆกษัตริย์เหล่าใดที่ตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอยู่ในศีล